ครับพี่น้อง FC ภูทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตรีชนะพันธ์ครับสวัสดีย่ำมะแรงพี่น้องวันสงกรานต์นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านพี่น้องนี่นี่แหละครับสัมภาระติดโต เพื่อนร่วมเดินทางนะครับนก2ตัวกับกงอีก3ใบพเนียดลังนึงกระซ่านอันนึงนะครับพี่น้องกำลังเดินทางกลับไปโปรเจกต์ครับตอนนี้ฮอดอำเภอพุทธสงฆ์พี่น้องอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็สิฮอดบ้านถ่ายบรรยากาศใหม่พี่น้องเบิ่งนะครับย่ำเดี๋ยวรถจอดที่ปั๊มพี่น้องย่ำคนลังขึ้นบ้านนะครับผมขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับในวันสงกรานต์ก็ได้ย่ำมาแรงพี่น้องหาม่วงกลัวนะครับนี่ออกมาเที่ยงนะครับเที่ยงบ่ายน่ะก็แล่นสุดขีดแล้วพี่น้อง104-106นะครับก็ทำเวลาอยู่เนาะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวฮอดบ้านจังบรรยากาศสู่เบิ่งครับผมครับผมสวัสดีพี่น้องย่ำมื้อเสาร์นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะเดินทางมาฮอดวันทุ่มหนึ่งพี่น้องมื้อนี้ย่ำเสาร์มาตัวในกรงนี้เจ้าขามแก่นครับพี่น้องนี่นะครับมาฮอดเตือนสถานที่บ้านหนองของหน้าว่าท่านได้ยินเสียงครับผมเจ้าล่อครับวันละพอดีกับไทยคนกันจะปล่อยขนล้นเลยพี่น้องอัดน้ำมันตะปายแล้วนะครับสำหรับเจ้าล่อเราจะพาไปเบิ่งนกได้บ้านครับพี่น้องครับวันนี้นกเชลยเราครับเชลยตัวนี้มาจากปลาจีนนะครับเบิ่งแล้วไม่พันนะครับบ่พันบ่พันดินครับดินนี่กระสีให้แม่ปล่อยอยู่ครับนี่ดินขนาดเลยครับบ่พันครับบ่พันเลี้ยงบ่ได้ตัวนี้เป็นเชลยอาจารย์เอครับวันนี้คนต่อได้นะครับนี่ในกรุงเทพวันนี้กำลังขนล้นครับนี่ครับก็ต้องขนล้นเป็นนกแฟนตาซีนะครับนะนกจะเป็นนกรุดเข้ามานะครับว่าท่านได้ยินเสียงขันในพี่น้องผู้ถอดผลมาว่าท่านได้ยินนะผมมามาวันที่3-4มีนาบอกนะครับนี่เดือนกลัวๆนะครับสำหรับนกแฟนตาซีนะครับนี่เราสีเหลืองไว้เบื้องก่อนครับมันจะขันแนวใดนี่จะกุกนะครับเดี๋ยวหัวจักว่ามันจะกุกนะเหรียญคนแล้วครับนี่สำหรับเจ้าลองค่ำนะนกมุ่นมั่งเฉานะครับมีอ่างด้วยครับนี่ทั้งอ่างทั้งกุกกุกทักทายย่ำขึ้นกับคันครับนี่เป็นนกมงคลประจำเฮียนแล้วครับทักผู้ใดเข้ามาเนี่ยคู่เสมอครับนั่นนกพ่อจานพดุงนะครับนี่บ้านลองค่ำนะต่างเสือเจ้าลองค่ำผมประกาศไปตอนนะครับนี่ยันเป็นยังมากยากประกาศว่าแบงค์ได้พี่น้องเด้อนี่นะครับเป็นนกมุ่นมั่งของครูบาอาจารย์นะครับผู้ผลลมเสียหายตาเสียจากไปนะเลี้ยงไว้ถ้าแท่นคว่ำขินหอดนะครับที่จริงมีนกอยู่2ตัวนะตัวนึงเป็นนกเจ้า3กุ๊กหอยนะแต่ผมเห็นรูดมือนะครับตะกี้ครับก็เลยไปแล้วครับเหลือแต่ตัวนี้ล่ะกินเอียดดีพี่น้องนี่ครับนี่นกผมนี่ก็เห็นกินครับเอียดนี่เห็นป่ะผมใส่ไปเต็มเลยครับก่อนผมไปนี่เดือนเดียวเนี่ยกลับมายังสำนี่ครับนะครับดินเอียดสำหรับเจ้าร่องคำนะครับครับพี่น้องอันนี้เจ้ากระทินนะครับนี่นกฝึกว่าท่านได้เชลยนะครับจากดอนบ่มขอนแก่นนะครับสิไปหาหัวหน้าคายเพิ่นอยู่เมื่อใดบางๆก่อนนี่ครับเจ้ากระทินขนกําลังทายนะครับแต่ว่าเดือน6เดือนพฤษภาคมนี่คือว่าสิได้แอบแน่นอนนะครับนี่ก่อนจะของลงไปกรุงเทพฯนี่คือว่าสิได้เหรียญอยู่ดอกครับสําหรับเจ้ากระทินนะครับนี่ตัวนี้เปิดไว้1เท่านะครับราคาแบงค์มา1เท่าเป็นนก1กุกนะครับเสียงกลางพี่น้องมีความหน่อยนึงครับห่างๆแต่ว่าคันเร็วครับปากสั้นๆนะครับเอาขึ้นคันเลยครับเอาไปแบบล่องคนหาเมืองในคลิปก้อนหน้านี้ก็ได้ครับเจ้ากระทินนะครับเป็นแบงค์มาช่วงเดือนพฤศจิกายนนะช่วงนากระทินก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้ากระทินนะครับนี่กระทินผ่ากระทินนี่แหละมาเป็นกระทินภาคเกษตรด้วยครับครับอันนี้นกมงคลพี่น้องเจ้า3กุกนะครับนี่จะเลยเจ้าปีกแก้วครับเจ้า3กุกเมืองโตตนเมืองไร่พี่น้องนี่แน่นอนขนาดนะครับอันนี้ก็จะได้เจ้าปีแก้วพี่น้องนี่เป็นนกนิ่งดีนะครับสู่นกไว้นะผมได้เลี้ยงไว้ปล่อยทีหนึ่งแล้วครับวันนี้นะครับผมเปิดประตูกรงถิ่มไว้เลยไอ้ออกเองแล้วไม่ไปนะครับก็เลยได้เลี้ยงอันนี้เสียไว้นี่แหละครับเป็นต้นมัน
สำหรับเฉลยเจ้าปีแก้วนะครับเป็นกุกมันนี่ก็เฉลยเจ้าปีแก้วนี่ครับพี่น้องต่อได้23ท่านว่านะครับนี่เป็นนกงามนะครับก็เลยสิทธิ์เอาไว้เมื่อก่อนนะครับเพราะท่านได้ยินเสียงนี่ก็ได้มันเสียงซ้ำเข็มหนึ่งกับตกไก่เยอะครับตัวงามอย่างดีนะลองมองก่อนนะครับมู่ดังหน่อยในวันบ่ฝาดแล้วนี่เสียงหน่อยแทนนะครับเดี๋ยวลองมองก่อนว่ามีค่าลมบ่บอดเป็นนกงามที่สุดนะครับติดต่อได้ยุ่งเลี่ยนนะครับเฉลยเจ้าปีแก้วนะครับ3ตัวนี้นะครับนี่3ตัวนี้ที่หอยอยู่นี่1 2 3นะครับเฉลยเจ้าปีแก้วหมดเลยครับที่แบ่งให้น้องที่ระวัดอำเภอขามสะแกแสงโคราชนะครับเนี่ย3ตัวนี้นะครับเจ้าปีแก้วนี่คัดเฉลยนี่ถือว่าใส่ได้นะครับตัวนึง3กุกตัวนึงเสียงกลางหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้แหละลายข้อทีเราก็มีปีกงามมีลีนะครับผมเลยเก็บไว้นะครับตัวนี้เสียงจะร้องค่ำพี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องนี่มองหันได้ยินเสียงอยู่ครับเจ้าล้อนะขันตอบตัวอยู่นะครับจะตื่นจังหน่อยที่จริงเจ้าล้อเคยอยู่หนีโดนนี่ครับมองบอดบ่ใส่เวลาบ่โดนหรอกนะครับสิปรับตัวได้นะกับเจ้าขามแก่นนี่ก็เกิดว่าสิบ่โดนนะครับครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องเราสิพาไปเบิ่งงกอยู่บ้านพ่อหมอนนะครับหลังจากผมไปจังหันก่อนเอาน้ำกินไปวัดก่อนนะครับเดี๋ยวจังสิพาไปเบิ่งนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีพี่น้องไว้ได้เพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ